มันนี่ครับมิจฉาชีพหรือเปล่าให้โอนเงินก่อนได้เงินจริงหรือเปล่าฟังทางนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับก็คือ Money Hub นะครับบอกเลยนะว่ามันเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับสามารถสมัครและได้รับเงินจริงๆนะครับคุณสามารถไปดูคลิปย้อนหลังผมได้เลยนะผมทำให้ดูแล้วนะแล้วก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่น่าสงสารมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่มีคนด่าแต่ไปหมดเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วทำไมต้องโอนเงินก่อนทำไมมีค่าแก้ไขเลขบัญชีด้วยแล้วมีคนด่ารุนแรงหลายคนเลยนะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องบอกเลยนะว่าผมในฐานะสื่อสินเชื่อนะครับมันมีความเสี่ยงมากๆที่จะติดคุกนะครับติดตารางเลยนะแถมผมเองก็แนะนำคนเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อด้วยเรื่องเงินด้วยนะมันก็เป็นความรับผิดชอบของผมได้แหละว่าเราอะจะต้องทำสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับสินเชื่อสีเทาอะไรพวกนี้ผมจะไม่แตะเลยนะครับก็ยังมีคนว่าผมว่าเป็นมิจฉาชีพอยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจคือคนที่เสียหายคนที่ต้องจ่ายเงินคนที่แบบโดนหลอกอะเขาต้องการระบายอยู่แล้วนะครับยังไงถ้าเกิดว่าคุณด่าผมแล้วคุณมีความสุขก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความจริงนะครับลองดูคลิปนี้เลยนะสำหรับ Money Hub นะครับก็จะเป็นสินเชื่อตัวหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่าถูกกฎหมายนะครับคุณสามารถเข้าไปเช็คในเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะลองเลื่อนดูแล้วลองพิมพ์ว่า Money Hub เนี่ยยังไงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามีคนมาด่าว่าเป็นมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเจอมิจฉาชีพเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับฟังแล้วงงนะคือผมไม่อยากให้คุณเจอหรอกนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเจอหรือว่าคุณอยากจะรู้ว่ามิจฉาชีพเป็นยังไงเนี่ยก็ลองดูนะลองเซิร์ชใน TikTok เลยก็ได้นะครับก็จะเจอคำว่า Money Hub เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นโลโก้ที่ถูกต้องทั้ง3อันเลยนะครับถ้าคนไม่รู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยไปกดอันที่4และอันที่7เนี่ยไปสมัครเนี่ยมิจฉาชีพเลยนะครับนึกออกใช่มั้ยอันแรกเป็นของจริงนะครับเนี่ยใครจะไปรู้นึกออกใช่ป่ะหรือใน Facebook ก็มีนะครับเนี่ยก็จะมีกลุ่ม Money Hub นะครับหรือว่าเนี่ยเซิร์ชคำว่า Money Hub เนี่ยเขียนผิดนิดหน่อยเป็น Money Pub ยังไงล่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็เนี่ยของปลอมทั้งหมดเลยนะเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะครับนึกออกใช่ไหมเวลามิจฉาชีพเนี่ยเขาต้องการจะหลอกคุณเขาต้องทำให้คุณเชื่อไงอารมณ์นั้นแหละครับเนี่ยนอกจากนั้นนะครับบางทีในคอมเมนต์เนี่ยก็จะเจอกับไอ้พวกเนี้ยเอาลิงก์มาแปะนะครับประมาณว่าเนี่ยให้ไปกู้เงินที่ลิงก์นี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปต่อใน LINE หรือต่อในอะไรก็ว่าไปนะครับมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้หนักเลยนะครับเว็บไซต์ปลอมนะซึ่งผมเอาของจริงให้คุณดูก่อนนะครับก็คือ www.moneyhubservices.com นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อในเว็บไซต์นี้ได้นะครับเป็นแค่ให้ข้อมูลเฉยๆนะครับสมัครไม่ได้นะส่วนของปลอมนะครับเขียนเหมือนกันได้เลยนะ moneyhubservice.net นะครับเปลี่ยนจาก .com เป็น .net เท่านั้นเองนะครับเนี่ยก็เอารูปคนที่ทำช่อง YouTube การเงินนะที่น่าเชื่อถือเนี่ยมาเป็นรูปใหญ่เลยนะครับสร้างความน่าเชื่อถือกับตัวเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าคนที่เป็นเจ้าของรูปเนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะว่าเขาอ่ะโดนเอารูปไปใช้แบบนี้นะครับก็แน่นอนนะครับไม่มีมิจฉาชีพคนไหนนะครับบอกว่าตัวเองเป็นมิจฉาชีพนะครับคุณนึกออกปะถ้าคุณเป็นโจรคุณจะบอกไหมว่าตัวเองเป็นโจรไม่มีทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาเอกสารต่างๆนะครับทั้งของจริงของปลอมเนี่ยมาทำให้เราเชื่อนะครับว่าเนี่ยเอ้ยเขาอ่ะเป็นของจริงนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะกู้เงินได้จริงๆนะครับแล้วพอเราเชื่อแล้วใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้เราส่งเอกสารต่างๆนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนสเตทเมนต์ธนาคารต่างๆนะครับซึ่งบอกแล้วนะครับว่าของจริงเนี่ยสินเชื่อของจริงเนี่ยก็ต้องการเอกสารพวกนี้เหมือนกันนะครับและทีนี้พอทำแบบเนี้ยปั๊บคนก็จะหลงเชื่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับว่าคิดว่าขอได้จริงๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ร่วงของการหลอกเอาเงินแล้วนะครับก็โดยหลักๆนะครับการหลอกเอาเงินของมิจฉาชีพนะครับณตอนนี้ที่ผมรู้มานะก็จะมีเนี่ยหลอกเอาเงินค่าธรรมเนียมในการยืมเงินโอนก่อนประมาณ490บาทนะครับประมาณเนี้ยก็จะมีแบบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินนะครับอันที่2นะครับใส่ข้อมูลผิดนะครับเลขที่บัญชีเกินมา1ตัวนะครับต้องให้คุณแก้ไขนะครับเสียค่าแก้ไขด้วยนะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดธนาคารโอนเงินให้คุณผิดเนี่ยธนาคารก็ต้องรับผิดชอบเองนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องทำอะไรนะไปแจ้งความเลยบอกเลยนะครับเสียค่าสมัครสมาชิกหรือว่าค่าเปิดเมมเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เขาใช้กันนะครับเสียค่าภาษีค่าโอนค่าอะไรพวกเนี้ยค่าธรรมเนียมอะไรแปลกๆเนี่ยโผล่มาอีกเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการโอนแล้วนะค่าธรรมเนียมอื่นๆอะไรแบบเนี้ยอันที่5นะครับอันนี้ก็โหดอยู่นะโอนเงินไปปิดบัญชีนะครับแต่โอนไปแล้วนะคุณต้องจ่ายเงินคืนอ้าวเฮ้ยโอนเงินผิดเสร็จแล้วบอกให้เราจ่ายเงินคืนนะครับบอกเลยนะว่าไอ้สินเชื่อแนวเนี้ยสินเชื่อในระบบเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับอันนี้เป็นมิจฉาชีพอย่างเดียวนะครับก็คือแกบอกว่าให้โอนเงินผิดอ่ะแต่คุณต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าคุณทำสัญญากับเราแล้ว
เฮ้ยอย่างนี้ก็มีนะครับมาถึงจุดนี้นะครับเหยื่อก็จะเริ่มเอะใจแล้วนะครับว่าทำไมไม่ได้เงินสักทีนะครับบางคนก็จะเริ่มโวยวายเอาเงินคืนนะครับเขาก็จะหลอกเพิ่มอีกนะครับเนี่ยค่าผิดสัญญานะครับไม่รับเงินกู้นะให้จ่าย 30% ของวงเงินที่คุณต้องการกู้นะครับอย่างคุณต้องการกู้ 10,000 บาทเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณต้องจ่ายอย่างน้อย 3,000 บาทนะครับเพื่อยกเลิกสัญญาค่าปรับยกเลิกสัญญาอีก500บาท 1,000 บาทนะครับต้องการรับเงินที่โอนไปแล้วคืนเนี่ยต้องจ่ายเงินมาเพิ่มอีก 30% ของเงินที่โอนไปทั้งหมดนะครับเพื่อรับเงินคืนค่าทำลายเอกสารลบเอกสารเพื่อไม่ให้ไปใช้ที่อื่นอย่างเงี้ยเอกสารใบละ 1,000 บาทใบละ 5,000 บาทนะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องร้องอะไรสารพัดนะครับก็บอกเลยนะว่าเขาอ่ะจะส่งเอกสารมาคุยเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นหมายสารทนายใบแจ้งความต่างๆสารพัดเลยนะครับเพื่อให้เหยื่อกลัวนะครับแล้วก็ยอมจ่ายเงินนะครับก็ตามที่เห็นในข่าวแล้วนะอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นเอกสารปลอมนะครับนะบอกเลยนะว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาไปแจ้งความเนี่ยเขาโดนตำรวจจับเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ย Photoshop นะครับถ้าเกิดคุณตัดต่อรูปได้นิดน้อยหน่อยเนี่ยคุณพิมพ์เอกสารเป็นเนี่ยไอ้พวกนี้มันทำง่ายมากเลยนะครับตาคงตาคดเนี่ยถ่ายรูปมาแปะง่ายมากๆเลยนะครับดังนั้นเอกสารที่เขาส่งมาทั้งหมดเนี่ยมันขู่เท่านั้นนะครับนะผลก็คือนะครับก็จะมีคนที่โดนหลอกมาคอมเมนต์ใส่ผมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขียนว่าเนี่ยโดนหลอกโกหกผมมันมิจฉาชีพไอ้นี่แอปนี้มันมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ด่าเลวอะไรสารพัดนะซึ่งเข้าใจอ่ะก็ทำได้แค่คลิปเตือนเฉยๆนะครับส่วนไอ้เรื่องที่ว่าทำไมเขาไม่ไปจับอะไรพวกนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะก็สำหรับคนที่โดนหลอกไปแล้วนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณส่งเอกสารไปแล้วนะครับคุณทำอะไรไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อว่าจ่ายเงินแล้วเขาจะทำลายเอกสารให้คุณนะครับคุณจะโดนหลอกซ้ำซากไม่ได้นะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไปทำบัตรประชาชนใหม่เลยนะครับแต่เคยมีคนบอกผมว่าไม่มีเวลาทำบัตรประชาชนใหม่นะก็แล้วแต่ละกันนะครับก็มันชีวิตของคุณนะถ้าเกิดคุณโอเคกับการที่ว่าไม่มีเวลาไปทำไม่สำคัญมากคนอื่นเอาบัตรประชาชนของคุณไปทำอะไรก็ได้เนี่ย ก็เรื่องของคุณแล้วกันแต่ผมก็แค่แนะนำเฉยๆแล้วกันนะครับแล้วก็บัญชีที่คุณเคยเปิดมาแล้วส่งไปให้เขาเนี่ยแนะนำให้ไปปิดบัญชีเลยนะครับเผื่อมิจฉาชีพอาจจะใช้ลูกเล่นเพิ่มเติมเนี่ยโอนเงินมาให้อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็บอกให้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่เขานะครับจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกอย่างเงี้ยแล้วจะหลอกคุณอีกเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับดังนั้นปิดบัญชีทิ้งเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่โอนเงินไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะว่าได้เงินคืนยากมากเลยนะคุณลองไปดูอะในข่าวเก่าๆอะที่บอกว่าโดนโกงโดนหลอกเนี่ยถามว่ามีคนได้เงินคืนบ้างหรือเปล่านะครับไม่มีแต่คุณแก้แค้นได้นะครับช่วยตัดวงจรมิจฉาชีพได้ด้วยการไปแจ้งความเอาเลขที่บัญชีที่คุณโอนเงินไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบัญชีม้านะก็คือบัญชีที่เขาเนี่ยไปรับจ้างเปิดนะครับได้ค่าขนมมา500บาทถึง 1,000 บาทนะครับแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็จะบัญชีพวกนี้ไปรับเงินคนจากคนอื่นต่อนั่นเองนะครับการที่ไปแจ้งความบัญชีมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปจับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับก็คือคนที่แบบอยากได้เงินค่าขนมนะครับเนี่ยอย่างในข่าวเนี่ยเด็กอายุ16ปีนะครับไปเปิดบัญชีมาแบบไม่รู้เรื่องได้เงินค่าขนมมา600บาทนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าบัญชีเนี้ยโดนโอนเงินไปไม่รู้กี่ล้านบาทนะครับทำคนเสียหายทำคนฆ่าตัวตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับก็ส่งไปติดคุกให้เข็ดเลยจะดีกว่านะครับไม่มีคำว่าสงสารนะครับนะเพราะคนกลุ่มนี้เขาหากินบนความทุกข์ของคนอื่นนะครับถึงเขาจะไม่รู้ก็ตามนะโดยโทษของการเปิดบัญชีมานะครับตามประมวลผลอาญามาตรา83และมาตรา86นะครับก็จะถูกดำเนินคดีฐานะฟอกเงินนะระวางโทษจำคุก 1-10 ปีหรือว่าปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542นะครับตอนที่เห็นหลักๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนประมาณ 3-5 ปีนะครับก็แลกกับเงิน 1,000 บาทแล้วก็ชิปหายของคนอื่นๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับให้บล็อกข้อความบล็อกเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดนะครับหรือจะโหลดแอป Whocall มาช่วยก็ได้นะครับมันก็จะช่วยกรองว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับเพราะบอกเลยนะครับพวกนี้จิตวิทยามันสูงนะครับมันสามารถหลอกเอาเงินคนได้หลายๆอย่างนะครับมันทำทุกอย่างเพื่อที่จะหลอกเอาเงินมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะครับและหลังจากนี้ไปนะครับอย่าไปเชื่อคนง่ายนะครับอย่าไปสมัครผ่านไลน์ข้อความ Facebook อะไรพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับและถ้าต้องจ่ายเงินก่อนต้องโอนเงินก่อนกู้เนี่ยคือโดนแน่นอนนะครับให้หยุดแล้วก็บล็อกข้อความอะไรไปทั้งหมดเลยไปทำบัตรประชาชนใหม่อะไรไปให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะดีที่สุดนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สมัครให้ถูกที่นะครับนะสำหรับคนที่เคยโดนอะไรมาแล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเพื่อผมจะได้มาอัปเดตคนอื่นๆในภายภาคหน้านะครับ
็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube เลยนะครับก็แนะนำว่าคอมเมนต์ให้ถูกคลิปด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะโดยผมเนี่ยจะตอบเร็วสุดประมาณวันละครั้งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็รบกวนถามให้มันละเอียดชัดเจนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้ผมช่วยเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจคำถามคุณก่อนนะไม่งั้นมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะหรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้วยการสมัครผ่านสินเชื่อใต้ลิงก์นี้นะครับการซื้อของผ่านแอป Shopee Lazada ก็ได้หมดเลยนะครับยินดีรับทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับกู้เงินเพื่อสร้างธุรกิจนะครับสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยนะหรือว่ากู้เงินเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลมีปัญหาต้องการเงินด่วนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่การที่กู้เงินไปทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้จำเป็นมากนะครับอย่าทำดีกว่านะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเงินอีกนะครับขอให้ปัญหาเรื่องเงินในช่วงนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย